วัสดีครับผมพวกเรานะครับทีม TNT สงสัยไหมครับ TNT มาจากไหนทีแรกตาครับสุดหล่อนะครับ N แนนครับทีสังนี่นะฮะพวกเรามาต่างสาขาต่างอาชีพกันนะครับผมแต่มีความมีใจรักในด้านจัดห้องเหมือนกันคอนเซ็ปต์ห้องอันดับแรกเลยดูโดยรวมนะครับอาจจะมองเห็นว่าอาจจะมองเห็นรู้สึกเหมือนบอกทำไมห้องมันดูสงบจังนี่ใช่ถูกหรือเปล่าเพราะว่าคอนเซปต์ของเรานะครับนั่นคือเซนเซชันแต่เราจะใช้ความเก๋นะครับเซนเซชันจริงๆมันจะหมายความว่าความรู้สึกหรือความลุ่มลึกความซึมซับอะไรก็ช่างที่เราจะแปลโดยการอธิบายคำว่าเซนอีกเหมือนกันว่าเป็นตัว ZEN หรือลัทธิเซนที่เรารู้จักกันดีนะครับอย่างเราเข้ามาในห้องจุดแรกที่เราเห็นนะฮะหิน3ก้อนโคมไฟ3อันอะไรก็ช่างนะครับในห้องจุดนี้เป็นจุดที่สื่อถึงความเป็นเซนนั่นเองนะครับเราอาจจะไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งว่ามันอาจจะคืออะไรแต่ว่าตัวแทนเมื่อเห็นของประมาณแบบนี้นี่แหละนะครับเซนความสงบนั่นเองนะครับพามาดูส่วนต่อไปนะครับดูสีโดยรวมก่อนดีกว่านะครับสีโดยรวมเรานำเสนอเป็นสีเทอร์คอยส์นะครับผมทำไมต้องเป็นเทอร์คอยส์เพราะว่าโจทย์ของห้องเรานะครับก็คือราศีกุมแล้วก็ศิลปินคือแป้งออนจีลานะครับผมราศีกุมแน่นอนเลยสีเทอร์คอยส์คือสีที่ผสมกันระหว่างสีที่มันบ่งบอกถึงความเป็นราศีกุมนะครับนั่นคือฟ้าเขียวน้ำเงินก็เอามารวมกันซะก็ออกมาเป็นสีเทอร์คอยส์อย่างนี้นะครับเราเล่น2เฉดสีครับสีอ่อนลงมากนะครับถ้าพูดถึงเทอร์คอยส์อาจจะนึกถึงสีที่เข้มกว่านี้ทำไมต้องเป็นสีอ่อนแน่นอนครับโจทย์คือผู้หญิงคงไม่ได้ต้องการความแข็งกร้าวอะไรมากนักนะครับผมคอนเซปต์ต่อไปนะครับเราวางห้องนี้กว้างจะดูแบบกว้างขวางดูสะดวกสบายนิดนึงนะครับจุดที่เราให้ความสำคัญคือห้องคือห้องที่ต้องการเพื่อที่จะให้พักผ่อนใช่ไหมครับผมเราก็เลยวางจุดส่วนใหญ่เป็นจุดสำหรับการพักผ่อนแน่นอนเลยจุดแรกนะครับผมจุดแรกวิวคือแม่น้ำเจ้าพระยาของเรานะครับคือจุดที่สามารถเลือกมองได้มองออกนอกหน้าต่างได้อ่านหนังสือได้มีเชลอ่านหนังสือมีโคมไฟเราเล่นลวดลายที่มันเป็นการเรียนแบบธรรมชาตินะครับสีเหลืองช่วยทำให้มีความรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะครับผมสามารถเลือกนั่งได้ผ่อนอิริยาบถได้หรือจะมานั่งบนโซฟาเพื่ออ่านหนังสือได้นะครับผมส่วนที่2นี่นะฮะมันล้อกันนะครับเขาเรียกอะไรอ่ะมันเชื่อมต่อกันนะครับส่วนนี้คือเอนเตอร์เทนแน่นอนความเป็นดาราของเขาของแป้งออนจีลาโทรทัศน์ภาพยนตร์หรือสื่อเอนเตอร์เทนเมนต์ย่อมเป็นสิ่งสำคัญแน่นอนนะครับเราเลยวางจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดที่นั่งสบายๆไม่ต้องมีเฟอร์นิเจอร์อะไรเพื่อทำให้ห้องมันหนักอะไรมากนะครับผมความเป็นผู้หญิงก็ย่อมต้องมีจุดที่รักสวยรักงามกระจกไม่ใช่มีบทบาทไว้แค่ไว้ส่องหรือว่าอะไรตรงนั้นใช่เป็นหน้าที่ของเขานะครับแต่เรายังใช้กระจกช่วยสะท้อนให้ห้องมีมิติและดูกว้างขึ้นนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันการใช้สอยเราเลือกเชลที่เป็นต่ำๆเพราะว่า1คือเขาใช้ประโยชน์ได้เช่นเราจะนั่งพักเราจะยืนเราจะตกแต่งเราจะแต่งหน้ายืนแต่งหน้านั่งแต่งหน้าเนี่ยเราเลือกได้แน่นอนบ่งบอกถึงผู้หญิงเครื่องประดับเยอะเครื่องสำอางเยอะแอคเซสซอรี่เยอะอยู่แล้วนะครับผมมุมนี้จริงๆเราตีโจทย์นะครับอาจจะสงสัยว่าแป้งออนจีลาลุคเขาเปรี้ยวขนาดนั้นทำไมคุณถึงเลือกเอามุมที่มันดูอิงศาสนานิดนึงดูสงบนิดนึงทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าผมว่าทีมเราคิดอะไรที่แตกต่างมากกว่านะครับผมเพราะว่าแน่นอนทุกคนเขายิ่งอยู่ในสังคมเมืองอยู่ในความวุ่นวายนะครับผมเขาต้องการแน่นอนครับความสงบเราก็เลยสร้างมุมนี้ขึ้นมาประโยชน์ใช้สอยของมันคือคุณจะมานอนก็ได้คุณจะมานอนพักผ่อนเรามีเครื่องกรองอากาศเพื่อที่จะให้อากาศบริสุทธิ์นะครับจริงๆไอเดียเราอยากจะมีควันโพยพุ่งของอะไรสักอย่างนึงเพื่อสื่อถึงความผ่อนคลายนะฮะใช้ประโยชน์ได้อ่านหนังสือได้หรือว่าจะปรับเปลี่ยนเป็นปาร์ตี้เล็กๆปาร์ตี้เงียบๆตั้งจุดแบบรับประทานอาหารเล็กๆน้อยๆส้มตำสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับผมตรงนี้คือภาพรวมของห้องเรานะครับ